คนก็ได้ไม่ละปะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนหลวงตาหมักแซวเจริญธรรมยามค่ำคืนตอนนี้เราก็อยู่ที่สำนักสงฆ์พระธาตุก่อเต่าเนาะตอนนี้ก็1ทุ่ม30นาทีเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยเนาะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยเมื่อกี้ว่าถึงใดก่อนเนี่ยตามาบัวผู้เชียร์เนาะอ๋อเป็นผู้ใหม่เป็นผู้ใหม่ผู้เชียร์ฮะอ๋อเรื่องนี้แสวาสนาเพิ่งรู้จากตัวเองเมื่อกี้ก็เล่าเรื่องประสบการณ์บวชให้กับหมู่เพื่อนฟังนะเมื่อกี้นี้ประสบการณ์บวชตอนที่บวชครั้งแรกนะไม่คิดว่าจะเป็นพระไม่เคยมีนิสัยว่าตัวเองจะเป็นพระไม่เคยคิดเข้าใจว่าการบวชเนี่ยเป็นเรื่องของความจนตอกของชีวิตว่างั้นเถอะเข้าใจว่าเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยเพราะเราเคยเห็นแต่อย่างนั้นไงส่งไปบวชเนาะแล้วเราก็เลยไม่ได้มีศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเลยว่างั้นเถอะไม่มีเลยนะจนวันที่ตัวเองไปบวชนะก็เลยเล่าถึงคนที่พาไปบวชนะเพราะไม่มีใครรู้จักครูบาอาจารย์นะทีนี้คนที่พาไปบวชก็เลยเล่าให้กันฟังก็เลยว่ารู้จักกันกับหลวงตาสินทรัพย์อีกทีเนี้ยโลกกลมจังเลยว่างั้นเถอะนะโลกนี้กลมมากเลยนะคนที่พาไปบวชนะกับหลวงตาสินทรัพย์รู้จักกันว่างั้นเถอะก็เลยนะเรื่องก็เลยเหมือนกับว่าในวงการนี้มันแคบว่างั้นเถอะ คนอยู่ในวงการเขาจะรู้ว่ามันแคบมากแต่ทางใดกับพ่อบอสอดละเหมือนเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยในวงการเนี่ยเขาจะรู้กันวงการนี้มันแคบเพราะงั้นเถอะทีนี้พอปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำมาเนาะก็มารู้ตัวเองว่าโอ้จริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ที่มีสมบัติของมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์นะเป็นของละเอียดเป็นของสูงว่างั้นเถอะมิน่าล่ะเราถึงฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนนี้นะเมื่อก่อนนี้เราไม่เอาเลยธรรมะฟังเหมือนน้ำตกใส่หลังหมาท่านว่าอย่างนั้นเอาใส่เท่าไหร่มันก็สลัดออกหมดนะโอ้ที่แท้แล้วตัวเองยังเป็นคนพาลอยู่เมื่อก่อนนี้ยังอ่อนอยู่ว่างั้นเถอะยังไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรนะไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เคยไปวัดไม่เคยเข้าหาครูบาอาจารย์เลยนะทีนี้พอเราเข้าไปจะไปบวชเนาะเราก็เข้าใจว่าไปถึงแล้วบวชได้เลยใช่ไหมล่ะเราก็สังสรรค์ไปเลยเต็มที่เลยนะเราไปเที่ยวอยู่3เดือนน่ะอยู่ที่หางดงเราไปอยู่ที่นฤตยะรีสอร์ทนะหลวงตาบอกว่าเวลาที่หลวงตาไปเชียงใหม่หลวงตาก็ไปพักที่นี่แหละแล้วว่าทำโลกกลมจังเลยนฤตยะรีสอร์ทหลวงตาเรียกลูกชายของเจ้าของรีสอร์ทว่าบักอ้วนบักอ้วนนั่นแหละมูเป็นเพื่อนกันเมื่อก่อนทำงานอยู่ด้วยกันตั้งแต่อยู่ที่ซูฟิเทลแต่ว่าพอดีว่าเขาไปทำธุรกิจรีสอร์ทไปเปิดรีสอร์ทนฤตยะรีสอร์ทเอาไปเอามาเอ๊ะทำไมโลกนี้กลมจังเลยว่างั้นเถอะหลวงตาสินบอกว่าหลวงตาสินก็อยู่ที่นั่นแหละหางดงมารู้จักว่าตัวเองอีกครั้งนึงก็พอ
พอเราเริ่มฝึกสติสมาธิปัญญาเราก็เริ่มรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมากขึ้นรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษมากขึ้นรู้จักชัดขึ้นคือเป็นคนขึ้นมาบ้างนั่นเองนะหลังจากที่ได้ฝึกหัดอบรมตัวเองนะโอ้ทำไมเมื่อก่อนเราถึงเป็นคนพาลจังเลยทำไมเมื่อก่อนนี่เราถึงเห็นแก่ตัวจังเลยอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ฝึกสตินะได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นะทำให้เราย้อนเห็นตัวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีแต่เหตุผลดีๆที่เอาไว้คอยปกป้องความชั่วของตัวเองว่างั้นเถอะนะก็รับตัวเองไม่ได้คือเห็นความชั่วเห็นตัวเองนั้นมันรับไม่ได้ว่างั้นเถอะก็เลยเกิดความคือก่อนที่จะบวชเนี่ยคิดอยู่ว่าเราจะอยู่ได้ไหมว่างั้นเถอะคือคนไม่เคยอยู่จะกังวลไว้ก่อนนะแต่พอเข้ามาบวชแล้วพอได้เข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองแล้วเนี่ยเรากลับออกไปอยู่กับเขาไม่ได้มันกลับกันนะไม่รู้จะไปอยู่ยังไงเมื่อก่อนเราเคยอยู่แล้วก็กังวลว่าเราจะไปอยู่ยังไงในวัดใช่ไหมล่ะคนที่อยู่นอกวัดจะอยู่จะคิดเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยคิดไม่ออกก็เลยกังวลไว้ก่อนก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเราได้เข้ามาศึกษาแล้วทำไมเขาไม่รู้ว่ามันทุกข์อ่ะเพลิงของความทุกข์เนี่ยต้องออกกลอุบายแข่งแย่งแข่งขันความโลภคนที่มีอำนาจของความโลภเขาก็ออกกลอุบายเบียดเบียนต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกโทรศัพท์โอ้ทุกอย่างเลยเขาออกทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่ที่ใจเขาต้องการเพลิงแห่งความโลภมันร้อนอย่างนี้นะความผูกโกรธผูกใจเจ็บอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเราคิดอยู่เรื่องเดียวว่าเราจะฆ่าเขาให้ตายหมดวันไปเฉยๆวันนึง เวลาที่มันผูกโกรธนะอุ้ยขามันถิ่มซะบ่จะฆ่าเขาทิ้งเลยดีไหมเนี่ยเห็นไหมหมดทิ้งหมดวันทิ้งไปเลยวันหนึ่งนะใจแทนที่เราจะเอาเวลาไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์แทนที่เราจะไปนั่งกินข้าวนะดูทะเลดูท้องฟ้าอะไรไปอย่างนั้นอ่ะไปหาอะไรที่มันผ่อนคลายที่มันลื่นเลงทำให้เกิดความสุขในชีวิตในแบบภาษาโลกในช่วงนั้นก่อนเนาะแต่ว่าเราก็มองข้ามช่วงเวลาของเราไปเลยแล้วก็เวลาของความทุกข์ก็เด่นชัดขึ้นเมื่อเวลาของความทุกข์เด่นชัดขึ้นใช่ไหมล่ะเราก็เลยเสียเวลาไปแล้วทีนี้เพราะเราไม่เคยได้ศึกษาเพราะเราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่ามีหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์พอเราไม่รู้จักหนทางนี้เราก็เลยหลงกระเซาะกระเซิงอยู่ในโลกที่น่าสงสารนะและกันดารเต็มไปด้วยความหิวกระหายนะเต็มไปด้วยการแข่งแย่งแข่งขันเต็มไปด้วยความทุกข์นะแค่ตื่นขึ้นมาก็ทุกข์แล้วลืมตาขึ้นมาเนี่ยตื่นมาทำไมวะเนี่ยนะแค่หายใจก็ทุกข์นะกินข้าวก็ทุกข์มันเป็นความรู้สึกที่มันเห็นอยู่เป็นขณะอยู่ว่ามันไม่น่าไว้วางใจจับขับขึ้นไปขับรถก็ทุกข์อีกแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปเจออะไรพยากรณ์ไม่ได้เลยนะสิ่งไหนที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันมีความกังวลอยู่ในนั้นนะแล้วตอนที่เราว่าโอ้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านชี้มาทำไมตรงจังเลยนะความกตัญญูความอดทนความรับผิดชอบความเสียสละถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตัดสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเราไม่มีทางรู้เรื่องเลยนะว่าเราควรจะรู้จักความกตัญญูเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้จักความอดทนเลยเราจะทำตามอารมณ์เราจะทำตามใจเราแล้วก็เปรียบเสมือนกับฝูงสัตว์ถ้าไม่มีศาสนาเราลองมองดูสิว่าลิงมันอยู่กันยังไงว่างั้นเถอะมาอยากจะได้แล้วก็แย่งเอาเลยฆ่าเอาเลยแบบว่าไม่จำเป็นจะต้องเห็นอกเห็นใจกันว่างั้นเถอะเหมือนสัตว์เราว่าโอ้โหถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าโลกที่มันร้อนอยู่แล้วเนี่ยแล้วว่ามันจะหนักยิ่งกว่านี้เสียอีกแล้วว่าทำไมธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านชี้ได้แม่นยำขนาดนี้
เกิดศรัทธาในศาสนาแล้วเราก็เริ่มเป็นคนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเริ่มรู้จักว่าตัวเองเป็นคนชั่วว่างั้นเถอะนะพอมองย้อนกลับไปปุ๊บนี่เราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเลยนะเราก็ไม่อยากจะทำให้พ่อกับแม่มากังวลใจมาเดือดร้อนนะมากังวลใจกับเรานะคนรักเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขามาทุกข์กับเราอย่างเงี้ยมันก็เลยกลับไปอยู่กับเขาไม่ได้กลับไปแข่งกับโลกไม่ได้เพราะถ้าเข้าไปปุ๊บมันขึ้นเวทีแข่งอีกแล้วนะขึ้นลู่ที่พร้อมที่จะแข่งพร้อมที่จะฆ่าฟันพร้อมที่จะแข่งแย่งแข่งขันพร้อมที่จะเอาชนะกันอยู่ตลอดนะถ้าอยู่ในโลกถ้าเราไม่แข่งไม่ได้นะมันเกิดการเปรียบเทียบกันโดยธรรมชาตินะเหมือนบ้านเราอยู่ด้วยกันข้างบ้านเนี่ยบ้านเขามีบ้านเราต้องมีอัตโนมัติเลยเห็นไหมเราจะอยู่โดยที่เราไม่แข่งอย่างเงี้ยเหรออยู่ไม่ได้นะเว้นแต่ว่าเราจะมาอยู่เราจะแสวงหาแห่งหนทางแห่งการออกนั่นเองมันถึงจะอยู่ได้เพราะมันไม่ต้องไปแข่งกับเขาว่างั้นเถอะมันมาแข่งกับตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะทนคำกระทบกระเทียบได้ไหมล่ะนะเขาก็จะเยาะเย้ยใช่ไหมเขาก็จะเอาชนะโอ้อวดอยู่อย่างนั้นน่ะขนาดแม่พูดเรื่องเดียวย้ำๆสองสามครั้งยังโมโหเลยนะแม่พูดอยู่สองสามครั้งเนี่ยแม่พูดอีกแล้วยังโมโหเลยเห็นไหมอันนี้เขาตัวเองไม่มีเหมือนเขาใช่ไหมการแข่งขันมันเกิดการเปรียบเทียบโดยธรรมชาติเลยเมื่อไรที่เราเข้าไปอยู่ในลู่วิ่งนะเรียกว่ากลับเข้าไปสู่สังคมนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาแข่งขันกับตัวเองนี่ล่ะเราไม่ต้องเอาไปเอาชนะใครนะไม่ต้องไปสู้กับใครหรอกแล้วว่าเราเบาลงเยอะมากเลยแล้วว่าสู้กับใจตัวเองก็พอโอ้ยทำให้เราแบบนะเพราะตลอดชีวิตเราเจอแต่การกระทบกระเทียบนะการดูหมิ่นการเพ้อเจ้อความอยากเอาชนะเหมือนอยู่ท่ามกลางเหมือนอยู่ท่ามกลางคนป่วยเป็นโรคจิตว่างั้นเถอะเดี๋ยวก็กระทบกระเทียบเดี๋ยวก็สอดเสียดเดี๋ยวก็เพ้อเจ้อเดี๋ยวก็ดูหมิ่นไปไหนก็จะมีแต่เรื่องนี้ไม่มีที่ไหนเลยที่จะวางใจลงได้คือเราจนไม่กล้าคุยกับใครว่างั้นเถอะเพราะว่าคุยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่องนึงพอเราคุยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเร็วมากคุยปุ๊บมันคุยบ่ได้ตัวนี่แปลว่าการอยากเอาชนะนะการกระทบกระเทียบการสอดเสียดการเพ้อเจ้อการดูหมิ่นการยกตนดีกว่าคนอื่นเนี่ยโอ้เรานี่อยู่กับเขาไม่ได้อะคือไม่วางใจเลยจนคุยกับใครไม่ได้เลยนะคุยกับใครไม่ได้เลยพอคุยกับใครไม่ได้เสร็จก็ไม่คุยแล้วทีนี้อยู่แต่ในครัวทำงานอยู่แต่ในครัวเพราะว่าคุยไปก็เท่านั้นแหละนะเหมือนคนหลุดไปอีกโลกนึงเหมือนกันนะนี่แหละก็ได้การฝึกฝนอบรมตนเองนี่แหละแต่กว่าจะฝึกตัวเองได้ก็ใช้เวลาอยู่นะปรับตัวอยู่นะช่วงอาทิตย์แรกก็ตัวนี่บวชอยู่แต่ว่าใจนี่ยังไปปาร์ตี้อยู่เหมือนเดิมนะไปเที่ยวเหมือนเดิมเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะไปครูบาอาจารย์ได้สอนหมดเลยนะตั้งแต่นั่งนู่นแหละนะนั่งนั่งพระเพียบเมื่อก่อนไม่รู้จักนั่งพระเพียบสวดมนต์นี่ก็ทุกนะร้องไห้เลยนะคำขอสวดนะเอซ่าหั่งพันเตจนใจออกจนไม่อยากบวชคนไม่เคยสวดมนต์ทำวัดไปสวดบาลีเบื้องแล้วเกือบไห้เนาะไห้พุ่นละไปย่านไม่ได้บวชเอซ่าหั่งพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังพระควันตังสรณังคัจฉามิคำขอบวชนะถ้าครูบาไปหาครูบาอาจารย์ครั้งแรกเนาะท่านถามว่าท่องเอสาหังได้หรือยังท่านว่าอย่างนั้นนะหายเมาเลยว่างั้นเถอะเมาไปเด้เมาไปนะคือจากติดลบเลยก็ว่าได้นะจากคนที่ไม่เคยเข้าหาครูบาอาจารย์เลยนะพอเข้าไปแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้การนั่งการคุยกับครูบาอาจารย์เนาะก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฝืนตัวเองนะ
นะ2อาทิตย์แรกก็ปรับตัวเองนะกว่าจะรู้จักกว่าจะรู้จักว่าตัวเองมาบวชนะ2อาทิตย์นะปรับตัวอยู่บางคนอาจจะเร็วกว่าเราก็ได้หรือบางคนอาจจะช้ากว่าเราก็อาจจะมีนะอันนี้แล้วแต่สัมปชัญญะสติสัมปชัญญะของคนนั้นนะกว่าเราจะรู้สึกตัวได้ก็2อาทิตย์อ่ะว่าเรามาบวชนะเพราะว่าเราบวชอยู่วัดอยู่แต่ว่าใจเรามันยังไปเที่ยวอยู่ไงนะวนเวียนไปอยู่นะจนได้ด่าตัวเองโอ้ถ้าเกิดว่าบวชแล้วมันดีนะคันว่าบวชแล้วดีเนี่ยมันคือสิดีแต่บวชเมื่อบวชพุละว่าซั่นอันนี้มันยังคือเก่าอยู่ว่าซั่นเด้มันบวชแต่โตเนาะมันบวชแต่ตัวน่ะนะก็มาเจอตัวเองโอ้ขันมันสิซัวป่านนี้เนาะมันบวชให้มันเสียเวลาเฮ็ดหยังว่าซั่นก็เลยคุ้มเจ้าของลงไปย่างจงกรมพาตัวเองเนี่ยลงไปเดินจงกรมนะมันไม่ยอมไปแล้วมันก็ตกลงกันมันกับมันนี่แหละมันตกลงกันว่าพรุ่งนี้ค่อยไปว่าอย่างนั้นตอนนี้มันมืดลงไปจะไปเจองูนะจะไปเจอหมูป่านะจะไปเจองูเจอตะขาบเจอแมงป่องเจอผีมันไม่ยอมให้ลงไปโอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้สว่างแล้วเราค่อยลงไปก็ได้เนาะว่างั้นเหมือนจะหวังดีกับเรานะมันจะมีตัวนึงคุยกันวางแผนว่างั้นเถอะแล้วก็เชื่อมันว่างั้นเถอะพอวันต่อมาก็เวลาเดิมนะ1ทุ่มไปเฮ้าย่างจงกรมมาสั่นบ่บ่บ่เอาไว้มือ โว้ยมันตัวกันเด้อลูกบ่ขึ้นเด้อเดี๋ยวนี้มันไม่ไปพอถึงวันที่ตกลงกันแล้วนะมันก็ไม่ไปเหมือนเดิมทั้งที่คุยกันดีบกันดีนะตัวไหนที่มันวางแผนให้เราอย่าไปเชื่อมันนะมันหลอกว่างั้นเถอะถ้าเราอยากจะทำปฏิบัติธรรมอย่าไปรอมันวางแผนว่างั้นเถอะทำเลยนะเดินจงกรมนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเดินว่างั้นเถอะมันวางแผนแฮ้วนะพอถึงวันพรุ่งนี้เช้าปุ๊บเอาไว้ก่อนได้ไหม โอ้ยมันก็ตัวกันคักแท้นะทีนี้ใช้เทคนิคไหนไปยืนยุดทั้งเดือนจงกรมเลยวันที่3นะไปยืนรอตั้งแต่บ่าย3เลยนะไปยืนรอเลยนะตั้งแต่บ่าย3เพราะว่าอยู่ที่วัดมันมืดเร็วไงมันค่ำเร็วต้นไม้มันสูงทีนี้ก็ไปยืนตั้งแต่บ่าย3รอยืนลุ้นอยู่กว่ามันจะค่ำยืนลุ้นสุดท้ายมันก็ค่ำกว่าจะเดินแต่ละก้าวได้เนี่ยนะเหมือนเป็นปีเลยโอ้กว่าจะก้าวขาโอ้โดนแล้วได้นี่เป็นปีแล้วกว่าจะผ่านแต่ละก้าวนะนี่เป็นปีแล้วได้เดี๋ยวนี้มันว่าป้าถ่อเที่ยวเบิ้งแต่เวลาอย่างนั้นละเวลาก็ช้าช้านะวันหนึ่งนี่เหมือน8ปีเลยแหละนะเวลานี่ช้ามากนะแต่ว่าเป็นการเดินจงกรมที่มีความภูมิใจมากเลยนะครั้งแรกนะเดินจงกรมภูมิใจแล้วก็เดินนะครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้เดินจงกรมก่อนนะเดินจงกรมก่อนพอเราเริ่มแบบเริ่มกิเลสตัวหยาบมันเริ่มขี้คายลงแล้วเราค่อยมานั่งภาวนานะแล้วที่นั่งภาวนาเนี่ยอย่าไปนั่งตรงที่นอนทำได้อย่างนั้นไปนั่งที่นอนไม่ได้นะมันจำได้ร่างกายเราเนี่ยมันจำได้ว่าเนี่ยคือที่นอนท่านเดินเมื่อสีลาเข้าไปนอนไปนั่งที่นอนบ่ได้นั่งปุ๊บนี่หาวใส่หลวดว้าเอาละมือนี่เอาละมือจะค่อยเฮ็ดท่านแล้วท่านก็เลยแนะนำว่าเวลาที่เราทำความเพียรเนี่ยที่นอนกับที่นั่งเนี่ยให้แยกตรงนี้เป็นที่นอนแล้วให้มันจำไว้นะต้องอาศัยอธิษฐานเนี่ยรู้จักไหมอธิษฐานทำไมครูบาอาจารย์ให้เราอธิษฐานผ้าทำไมอธิษฐานบาตรอธิษฐานจีวรนะคือให้มันมีหลักว่างั้นเถอะให้มันมีหลักของใจว่างั้นเถอะนะให้มันมีหลักของใจนะการอธิษฐานเนี่ยคืออธิก็คือใหญ่เนาะฐานเนี่ยก็คือหลักอธิษฐานเนี่ยคือหลักใหญ่นะก็คือตั้งหลักนะตั้งใจนั่นแหละให้ตั้งใจนะให้ตั้งใจเลือกเอานะ
เวลาที่เราทำงานถ้าใจเรามันวอกแวกวอกแวกอยู่เหมือนเราทำข้อวัดเมื่อเช้าก็คุยกันเรื่องนี้นะใช่ไหมแล้วใจเรามันไปแบบหวังพึ่งคนอื่นอะเห็นไหมใจที่มันไม่ยังไม่หวังพึ่งตัวเองนะนี่คือยังอ่อนแออยู่เมื่อไหร่เขาจะมาช่วยเราอย่างเงี้ยนะเวลาที่เราทำข้อวัดของเราอยู่อย่างเงี้ยทำไปถ้ายังบ่นให้เพื่อนอยู่อย่างนี้นะนี่คือใจยังไม่แข็งแรงนะยังคอยรอคอยความช่วยเหลือก็คือยังหวังพึ่งสิ่งอื่นอยู่นะแต่เมื่อใดที่ท่านผู้ใดก็ตามที่ไม่หวังพึ่งผู้อื่นแล้วนะใครจะทำก็ทำใครไม่ทำก็ไม่ทำแสดงว่าท่านคนนั้นมีกำลังในการรองรับกับสภาวะธรรมแล้วตัวเนี้ยถึงทำขั้นสูงเลยก็ว่าได้นะเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะผู้ใดมาถึงธรรมขั้นเนี้ยถือว่ามีหัวใจที่หนักแน่นและยิ่งใหญ่มากว่างั้นนะแล้วท่านเหล่านี้จะไม่ให้คะแนนใครแล้วนะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะเห็นคนอื่นไม่เพ่งโทษคนอื่นว่างั้นเถอะแต่ถ้าคนที่ยังใจอ่อนแออยู่เนี่ยชอบเพ่งโทษคนอื่นนะระดับเจ้าอาวาสก็เป็นนะ เจ้าอาวาสเพ่งโทษคนอื่นก็เป็นเนาะนี่ต้องถามผู้มีประสบการณ์เนี่ยไปมาหลายวัดเห็นหลายวัดท่านต่อไประดับว่าเป็นหัวหน้าแต่ว่ายังเพ่งโทษคนอื่นอยู่ยังจับผิดคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยคือใจยังไม่หนักแน่นใจยังไม่มีหลักว่างั้นเถอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่หวังพึ่งใครแล้วนะเราหวังพึ่งตัวเองเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านทำให้ดูเป็นแบบอย่างท่านไม่เคยหวังพึ่งใครเพราะท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากการลงมือทำเองเราไม่ทำไม่มีทางได้ว่างั้นเถอะเพื่อนเราชวนไปอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นอะไรเหมือนอย่างที่เขาปรารถนากันเราขึ้นไปถึงเราไม่ขอเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายก็ต้องลงมือทำเอาเองเราก็เลยไม่ขอแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงทุกวันนี้แหละนะแป๊บเดียวเองเหมือนเพิ่งผ่านไปเหมือนเมื่อวานนี้เองนะยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระใหม่อยู่เหมือนเดิมนะยังใหม่อยู่เพราะว่าเรายังศึกษาอยู่ตลอดหมายความว่าเรามันเขาเรียกว่าอะไรเราก็ยังศึกษาอยู่ในทุกๆวันน่ะนะเป็นผู้ศึกษาอยู่ตลอดนะเรียนรู้นะเรียนรู้นะบุคคลเรียนรู้คนนะเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเรียกว่าอะไรบอดว่างั้นเถอะเรียนรู้พยายามเรียนรู้อยู่เสมอนะถือบอกว่ามันเป็นนิสัยวาสนาของคนไม่เหมือนกันนะนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบอกว่าโอ้พอสุดท้ายแล้วก็มาเจอว่าที่แท้แล้วนิสัยวาสนาของคนเรามันเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อว่าเรื่องนี้มีไงเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเทวดามาช่วยอ่ะไม่เคยเห็นเทวดามาช่วยเราเลยอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบฟุกเวลาที่เราแบบต้องการความช่วยเหลือไม่มีใครมาช่วยเราเลยทำไมเราต้องต่อสู้เพียงลำพังทำไมอย่างเงี้ยทำไมเราต้องเจอแบบอะไรแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยมันเจอแต่เรื่องแบบนี้แล้วไม่เคยเห็นเทวดามาช่วยเราเลยมันก็เลยไม่เชื่อว่านิสัยวาสนาบารมีมีนะพอเริ่มมีสติถึงรู้ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยในการหล่อหลอมนะเมื่อไหร่ที่เราเจออุปสรรคเจอขวากหนามเจอปัญหาแล้วเราไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้แล้วเราก็ฝ่าฟันนะนั่นแหละคือเขาเรียกว่าการต่อสู้ของความไม่ท้อแท้ท่านเรียกว่าบารมีนะการสั่งสมบารมีว่างั้นเถอะเราเจออุปสรรคแล้วก็ไม่ท้อถอยแล้วก็ยังต่อสู้แล้วก็ยังฝ่าฟันนะเนี่ยเรียกว่าโอ้ทำไมไม่มีใครช่วยเราเลยไม่มีใครช่วยเราเลยในชีวิตเนี้ยไม่เคยมีใครช่วยเราเลยไม่เคยมีใครช่วยเราเลยนะเห็นไหมหวังพึ่งใครก็ไม่ได้นะพอเริ่มตั้งหลักขึ้นมาปุ๊บพอไม่หวังพึ่งใครแล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละเริ่มมีหลักแล้วคนที่มีหลักที่ไม่พึ่งใครแล้วเนี่ยนี่คือฐานดีแล้วนะฐานประเภทนี้จะสามารถรองรับกับธรรมะนะขั้นเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวได้นะกำลังของวิริยะมีกำลังนั่นเอง
ฐานตัวนี้เมื่อก่อนก็งอแงเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นเด็กเนาะนะแม่อุ้มหน่อยแม่อุ้มหน่อยเนาะก็เด็กเนาะพอโตแล้วแม่ก็เห็นว่ามันโตแล้วมันน่าจะไปช่วยแม่กรอกน้ำบ้างนะเนี่ยมันน่าจะช่วยแม่ซักผ้าบ้างนะเนี่ยแม่ขอดูการ์ตูนก่อนได้ไหมเอาไม่เลี้ยวมาโดนอีกแล้วโดนกันบักยุ่มอีกแล้วโดนทุกวันว่ากันเถอะโอ้เราอีกแล้วเราอีกแล้วมันไม่ยอมโตสักทีเนาะนะถ้ามันโตแล้วมันก็ต้องรู้จักหน้าที่ควรจะแบ่งเบาภาระของบิดามารดาบ้างอย่างเงี้ยนี่เราก็ไม่เคยคิดจะไปแบ่งเบาภาระเลยแล้วก็จะดูแต่การ์ตูนอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็เลยไม่โตตอนนั้นคือความเป็นเด็กว่างั้นเถอะพอโตแล้วถึงรู้ว่าโอ้ยพ่อกับแม่นี้ไม่ได้ธรรมดาเด้อเนาะท่านอดทนฝ่าฟันเลี้ยงดูลูกลูกพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอีหยังนี่แม่แม่นี่อีหยังนี่แม่นี่อะไรแม่นี่อะไรเนี่ยถามอยู่เรื่องเดียวน่ะวันนึงเกือบ100รอบพูดแต่ความเก่าท่านต่อไปลูกนะพูดแต่เรื่องเดิมๆถามอย่างนั้นปุ้มแน่อย่างนั้นไม่ได้แม่ก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวที่จะต้องทำเนาะเดี๋ยวก็ต้องทำกับข้าวอีกเดี๋ยวก็ต้องซักผ้านะเดี๋ยวก็ต้องทำความสะอาดรีดชุดนักเรียนนะป้อนอาหารซักเสื้อเด็กล้างขวดนมอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้ท่านอดทนกับเราได้ยังไงเนี่ยเรานี่มันไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยมันโผดเด็กท่านอดทนกับเราได้ยังไงเนี่ยเกิดความเห็นใจมาเกิดจิตสำนึกของความกตัญญูเกิดขึ้นว่าคันเราถ้าเรายังเป็นคนอยู่เราก็ควรจะเห็นใจพ่อกับแม่บ้างนะไม่ใช่ว่าโตแต่ตัวเด้ดูหัวใจของพ่อกับแม่บ้างอย่างเงี้ยพอเราไปเจอเกิดความละอายใจแล้วเนาะไม่เคยทำให้ท่านสบายใจเลยในชีวิตนะพอได้บวชแล้วก็ท่านก็สบายใจดีนะแล้วว่าได้บวชแล้วไม่ต้องกังวลเหมือนเมื่อก่อนสบายใจเรื่องภพชาติมีอยู่จริงๆนะใครบอกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ก็มีท่านว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมท่านมหาพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ว่ายังไงแมนคนที่ตายแล้วศูนย์ก็มีคนที่ตายแล้วไม่ศูนย์ก็มีท่านว่าผู้ที่ตายแล้วศูนย์ก็พระอรหันต์ไงคือพวกนี้ตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่เรามันยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่สิมันสิศูนย์ในเพิ่นย้วนแล้วมีแต่สิศูนย์นี่แล้วตายแล้วศูนย์ก็มีตายแล้วไม่ศูนย์ก็มีท่านไม่พยากรณ์พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าสัตว์ที่ตายแล้วไม่เกิดก็มีตายแล้วเกิดก็มีท่านว่าม ีคำถามมั้งไหมล่ะเนเต้ฮะปฏิบัติสมถะวิปัสสนามาระยะหนึ่งช่วงนี้เป็นปัญญาดำเนินเกิดขึ้นบ่อยมากเป็นอารมณ์ที่รู้สึกผิดที่ตนเองได้กระทำมาในอดีตแต่ก็เป็นการเกิดดับมาเรื่อยๆไม่ยอมหมดต้องทำอย่างไรครับทำไปเรื่อยๆนั่นแหละการปฏิบัตินะมันไม่มีทางจบทำจนตายนะยืดีผมบรรลุแล้วเนี่ย ผมเจอบ่อย ยืดีเนี่ยผมบรรลุแล้วท่านอย่างเงี้ยโอ้ยผมมีเจอบ่อย นะ ถ้าท่านมีนิสัยวาสนาเหมือนผมเนี่ยท่านจะรู้เหมือนผมนี่แหละประสันเด้ท่านโดนเนาะไล่คุบกันก็สร้างบ่อไปคันสิรู้แบบท่านกันก็บ่เป็นตะลูน้ําเด้อถ้าว่าเราบรรลุแล้วเนี่ยคําว่าเราบรรลุแล้วเนี่ยก็คืออาการของจิตที่เข้าใจว่าตนเป็นผู้บรรลุนั่นเอง
มันมีความเป็นตัวตนอยู่นะแต่ไม่รู้ตัวนึกออกไหมโอ้เยอะมากเลยเจอบ่อยว่างั้นเถอะถ้าท่านพอมีนิสัยวาสนาอยู่บ้างท่านก็จะบรรลุเหมือนผมนี่แหละเอาสันเด ข้าวเดียวเนาะไล่คุบกันโอ้ยมันคาอะไรนะมันคาอะไรนะทีโอ้มันเหลือสะบงทำแจ้งหมดครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วนั่นแหละผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละเคยได้ยินไหมผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละท่านไม่รู้เหรอผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละคือผู้ที่หลงโอ้ยธรรมะบทนี้มันพลิกล็อกเลยนะผู้ที่เชื่อว่าตนรู้ถ้าคนไม่มีกำลังก็จะฟังเป็นคำธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นมีความตั้งมั่นระดับหนึ่งนะจะรู้เลยว่าคำนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะท่านไม่รู้เหรอท่านไม่รู้เหรอท่านไม่รู้เหรอฮะท่านไม่รู้เหรอผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละนะคือผู้ที่หลงถ้าคนมีกำลังระดับหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้ถ้าจะฟังธรรมดามันก็ได้อยู่ผ่านแต่ถ้าคนมีกำลังของความตั้งมั่นเนี่ยจะว่าโอ้เราเพิ่งรู้ว่าตัวเองหลงว่างั้นเถอะเพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองหลงว่างั้นเถอะโอ้เราเชื่อมาตั้งนานว่าเรารู้อย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้ที่แท้แล้วเรามันหลงแล้วก็เลยชอบความหลงมากเรานี่ชื่นชอบความหลงมากนะเราชอบความหลงเนี่ยเพราะว่าความหลงเนี่ยมันเป็นยอดเลยว่างั้นเถอะมันเป็นยอดของเรียกว่าขอคาราวะว่าง่ายนะขอคาราวะความหลงเลยว่าที่ว่าการขายได้แบบมิดจริงๆว่างั้นเถอะมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักกับพระพุทธเจ้าไม่รู้จักกับพระสัทธรรมไม่รู้จักกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะเป็นไปไม่ได้เลยว่างั้นเถอะโอ้การได้เจอกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดแล้วเราถึงรู้จักว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เนี่ยโอ้โหเพื่อแก้ความบ้าของคนนะและท่านสอนแบบแยบคายนะท่านสอนแบบแยบคายท่านให้เรากลับมารู้สึกตัวเองนะเมื่อเรามีกำลังสติแล้วเราก็จะรู้ตัวเองขึ้นมาเมื่อเรารู้ตัวเองขึ้นมาแล้วไม่มีใครบอกเราหรอกก็เราเองนั่นแหละที่จะสอนตัวเองได้ท่านสอนเรื่องสตินะเมื่อไรที่เรามีกำลังสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์พ่อกับแม่สอนเรายังไม่ฟังเลยเพราะความไร้เดียงสาเพราะความขาดสติแต่พอเราเริ่มมีสติเราถึงรู้เรื่องขึ้นมาสติเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกสตินะฝึกสตินะถ้าคนที่เคยเห็นอารมณ์ตัวเองเคยเห็นความคิดตัวเองแล้วนี่ก็เริ่มมีสติลึกแล้วนะเห็นตัวเองคิดนะเฮ้ยมันคิดนี่ว่าเห็นความคิดตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองนะคือคนเราไม่ได้ช่างสังเกตหมดทุกคนนะบางคนก็ไม่สังเกตดูอารมณ์ตัวเองนะบางคนก็เอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะบางคนก็ถือเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความพอใจไม่พอใจนี่แหละเป็นที่ตั้งนะแต่เนี่ยคนที่เฝ้าสังเกตตัวเองอันนี้เราว่ามีน้อยมากเลยที่เราสังเกตดูนะคนที่จะมาจับผิดอารมณ์ตัวเองเฝ้าสังเกตจับมาตรงกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการฝึกสติคือเฝ้าสังเกตดูตัวเองนั่นเองบังเอิญว่าเราเฝ้าดูมาตั้งแต่เด็กแหละดูตัวเองมาตลอดดูตรวจสอบตัวเองมาตลอดก็เลยรู้ว่าเป็นเรื่องของนิสัยวาสนาตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดตรวจสอบอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดทำไมเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยเนี่ยทำไมเราต้องโกรธด้วยนะทำไมเราต้องร้องไห้ด้วยนะถ้าเราไม่โกรธได้ไหม
นะถ้าเราไม่โกรธได้ไหมเราไม่ร้องไห้ได้ไหมเราไม่ทุกข์ได้ไหมอย่างเงี้ยมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจเสมอนะพระพุทธเจ้ามีจริงๆไหมบุญมีจริงๆไหมเนี่ยมีคำถามเนี่ยนะทีนี้เราไปรู้จักกับคนที่มีอายุมากเนาะรุ่นลุงรุ่นพ่อนะแม้แต่บุญกับบาปเขาก็ไม่ถามหานะเขาไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีบุญหรือมีบาปเขาไม่ได้สนใจเลยว่าภพนี้มีหรือภพหน้าไม่มีเขาไม่ได้สนใจเลยโอ้ยเราก็เพิ่งเข้าใจว่าคนมันไม่เหมือนกันเพราะนี่เราก็ล่วงมาตั้งอายุตั้ง25แล้วตอนนั้นนะอายุ25เพิ่งรู้ตัวว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเข้าใจว่าคนคิดเหมือนกันทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราทำไมเราคิดไม่เหมือนเขาเราก็ไม่ได้คิดจะไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่คิดจะไปเอาชนะใครโอ้อวดใครแต่ทำไมเขากระทบกระเทียบเราเพิ่งจะรู้ว่าคนมันสะสมไม่เหมือนกันนะใจของคนนี่แหละคือพบความรู้ของเราที่เราเก็บอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงไว้ในใจเรานี่แหละนี่แหละคือพบนะถ้าเราอยากจะทำลายพบโดยที่เราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะสิ้นพบสิ้นชาติไปเลยนั่นน่ะก็มาทำลายความโกรธนะความโลภความโกรธความหลงนี่เองก็ทานนั่นเองนะก็ศีลนั่นเองนะก็สมาธิเองนะสมถะกับวิปัสสนานี่เองจะนำพาความรู้อันยิ่งให้เกิดขึ้นนะเมื่อพบชาติเมื่อกำลังของปัญญาประจักษ์แจ้งขึ้นมาแล้วความหลงได้ดับลงไปแล้วนะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วพบมันไม่มีแล้วนะพบมันไม่มีก็คือมันไม่ไปไหนมาไหนนะนะมันไม่ขึ้นไม่ลงแล้วเห็นพระอรหันต์เหาะมาเหมือนฝูงนกเป็ดแล้วอาจารย์สมภพท่านว่าอย่างนั้นสาธุว่างั้นเถอะอนุโมทนานำอยู่แต่พอไปน้ำดอกกันนะเห็นอะไรก็ไม่เอาแล้วนะรู้อะไรก็ไม่เอาแล้วนี่คือความพอนั่นเองนะความพอนี่ก็พอเฉยนี่แหละนะความพอเนี่ยเมื่อวานได้ยินพระอาจารย์พูดภาษาทางธรรมว่าขันธมารคืออะไรครับผมฝึกมาใหม่เหมือนมีตัวแมลงใส่ใบหน้าเยอะเปิดตาแล้วปากไม่มีเลยใช้ความเพียรนั่งสู้หนึ่งวันเต็มจริงหรือตัวนี้คือขันธมารที่พระอาจารย์กล่าวไว้หรือเปล่าครับก็ได้เหมือนกันนะขันเรามันจำกัดเราจะทำความดีเกินดีกว่านี้มันจะถูกจำกัดด้วยความพอดีของร่างกายเราจะทำตลอดชีวิตเลยอย่างเงี้ยเราจะนั่งให้มันทะลุเช้าสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยขันธมารมันไม่ไหวมันถูกขัดขวางอยู่ด้วยขันจะต้องไปเปลี่ยนอิริยาบถขันธมารผู้ขัดขวางเดี๋ยวก็ปวดเยี่ยวเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นน่ะขันธมารมารมี5นะมารคืออะไรต้องรู้จักก่อนนะมารคือผู้สกัดกั้นความดีงามผู้สกัดผู้คอยสกัดผู้ขัดขวางความสำเร็จความดีงามเรียกว่ามารมารมีอะไรบ้างมีขันธมารมีอะไรกิเลสมารใช่ไหมฮะกิเลสมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารมัจจุมารมารมี5นะกิเลสมารก็คือสิ่งที่มันดองอยู่ในใจเราก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มันหมักอยู่ในใจเราเป็นรากด้วยนะไม่เห็นง่ายๆนะเห็นแต่อารมณ์พวกนี้มันซ่อนอยู่ที่เรียกว่ารากเนี่ยเพราะมันซ่อนอยู่ไม่เห็นต้องขุดถึงจะเห็นนะจะให้เห็นมันเนี่ยไม่เห็นหรอกเราต้องขุดมันลงไปถึงจะเห็นนะท่านเรียกว่ากิเลสมารที่มันดองอยู่ในสันดานนะสันดานสรรพสัตว์นะสันดานหยาบนะถ้าได้โลภแล้วเนี่ยก็เบียดเบียนได้หมดละนะออกกลอุบายต้มตุ๋นหลอกลวงหลงความเข้าใจผิดความเห็นผิดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในสันดานว่ากันเถอะเรียกว่ากิเลสมารก็คอยขัดขวางนะ
คอยขัดขวางความรุ่งเรืองนะคอยขัดขวางความเจริญในธรรมนะกิเลสนะคอยขัดขวางไม่ให้เราอยู่เป็นสุขว่างั้นเถอะเหมือนเราจะอยู่ดีๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมให้เราอยู่ดีๆนะมันก็จะเอาความคิดมาหลอกให้เราอย่างนั้นดีกว่านี่เดี๋ยวเอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจะคิดขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่มันก็เอาความคิดมาลากมันนี่เรียกว่าขันธมารก็ได้นะความคิดเนี่ยสังขารมารนะอภิสังขารมารนะอภิสังขารมารก็คือความคิดดีนะอภิสังขารคือความคิดที่รวดเร็วแล้วมันก็ปกปิดตัวเองตัวนี้เป็นมารขั้นละเอียดว่างั้นเถอะเป็นมารที่เป็นเรียกว่าตัวตนเป็นอัตตาตัวเนี้ยอภิสังขารมารส่วนเทวบุตรมารก็คือเทวดาที่มีความริษยาอยู่ว่างั้นนะเทวดาที่มีความริษยาอยู่นะให้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ว่างั้นเถอะใครดีกว่านี่ไม่ชอบแล้วนะเทวบุตรมารแต่ว่าชอบทำดีนะแต่ใครดีกว่าเนี่ยสร้างหลดนะแต่ว่าเป็นเทวดาก็คือชอบทำความดีนั่นแหละแต่ถ้าใครดีกว่าเนี่ยไม่ชอบแล้วนะเทวบุตรมารนะอภิสังขารมารก็คือความคิดที่เล่นเร็วนะทำให้เกิดอัตตาทำให้เกิดมานะเกิดความสำคัญในความรู้ตัวเนี้ยนะส่วนมัจจุมารก็คือความตายเรายังปฏิบัติยังไม่เสร็จเลยอย่างเงี้ยเรากับตายก่อนความตายมาพัดผ่านะมารคือเครื่องสกัดนะผู้คอยขัดขวางว่ากันเถอะประมาณป้าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน1ปีควรวางใจอย่างไรก็ยอมรับไงการปฏิบัติธรรมคือการยอมรับกับความจริงนะยอมรับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีนะหลายคนก็ตายไปก่อนหน้าเราแล้วอย่างเงี้ยการยอมรับความจริงแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับความจริงเอาความคิดมาเป็นความจริงให้ตัวเองยอมรับแล้วก็คิดเอาแต่ความจริงมันไม่ต้องคิดแหละมันจริงอยู่แล้วนะยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญตายก็ตายแล้วในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะพอทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นกับตนเองได้บ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำเลยทีนี้นั่นแหละคือความไม่ประมาทนะเข้าหาครูบาอาจารย์ได้ก็ดีนะบางทีอาจจะพลิกล็อกก็ได้นะบางทีหมอพยากรณ์ผิดก็มีนะบางทีหมอก็ตายเหมือนกันบอกแต่เขาตายเนาะหมอตายก่อนก็มีขึ้นกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่เนาะเรื่องพวกนี้แต่เราก็ยอมรับตามความจริงนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเนาะคือความตายมีคำถามบ่ท่านมหาบ่มีคำถามบ่อยากนอนติบ่กินนักเนี่ยไม่ลุ้มเลยไม่รู้เพราะบ่เขากาดครับเวลาบางทีเดินจงกรมไปอย่างเงี้ยคืออยู่มันก็จี๊ดที่หน้าเนี่ยคล้ายๆกับมันคันนะแล้วก็บางทีก็เผลอก็จะหยิบขึ้นมาจะขับยกมือขึ้นมันจะเกาไม่เกาปล่อยมันแล้วมันก็จี๊ดลึกไปสักพักมันก็หายเนี่ยมันจี๊ดๆเนี่ยมันบางทีก็ย้ายที่ตรงนั้นตรงนี้คืออะไรครับจี๊ดๆมันจี๊ดมันคล้ายกับมันคันอ่ะคล้ายๆกับยุงกัดเจาะไปแต่ไม่มียุงครับบางทีมันก็หลอกเรานะนี่นี่ยกมือจะเกาไม่ได้ปล่อยมันอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นสังขารมารเหมือนกันมันหลอกเรามันสร้างขึ้นทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาหลอกเราทั้งหมดเลยทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาหลอกเราแม้แต่ความปวดขาแม้แต่ความง่วงนอนแม้แต่ความพอใจความไม่พอใจอารมณ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากขันเนี่ยเพื่อหลอกเราโดยเฉพาะเลยยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเหมือนเรานั่งนานๆอย่างเงี้ยแล้วมันทุกข์ใช่ไหม
เมื่อก่อนมีไหมล่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นมันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกคือเราเนี่ยเพิ่งมีมาด้วยซ้ำเราเนี่ยเพิ่งเกิดมาด้วยซ้ำเมื่อก่อนที่ไม่มีเราไอ้ตัวนี้มันก็ไม่มีนะเห็นไหมแต่พอเราเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็มาพร้อมกันกับกายนี่เลยเห็นไหมเมื่อไรที่เกิดขึ้นความทุกข์จะติดตามเธอไปเหมือนเงาตามตัวเพราะมันอาศัยกายนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความบีบคั้นของกายนี้มันถูกปรุงขึ้นเมื่อก่อนไม่ได้มีตัวเราไม่ได้มีตัวตนของเราจริงๆด้วยซ้ำแต่มันถูกปรุงขึ้นเพราะความหลงความหลงคืออวิชชาคือความไม่รู้ทำให้เราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเขาก็ตั้งชื่อให้เราแล้วก็เชื่อว่าเราชื่อนี้จริงๆเรียกแล้วก็หันเพราะเราจำได้สัญญาแต่ถามว่าเราเกิดวันไหนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะใครเป็นแม่เราก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาเป็นแม่นะเราถึงรู้คนบอกมาดิจะถามว่าเรารู้ไหมล่ะเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยซ้ำไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันโง่ขนาดนั้นนะไอ้ตัวโง่นี่แต่เขาบอกมามันก็ฟังแล้วก็เรียนรู้เกิดกระบวนการเรียนรู้แต่เราจะเชื่อสัญญาทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมล่ะบางทีอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมสิ่งที่เขาเขียนให้เราอย่างเงี้ยบางทีเขาบอกว่าเกิดวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยใครจะไปรู้นะบางทีเกิดวันที่30ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะแต่ว่าบอกมาแล้วก็เชื่อมดนั่นแหละอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นอะไรแล้วก็จะเชื่อนั่นแหละเห็นไหมมันถูกปรุงขึ้นให้เราเชื่อนั่นเองนะการทำลายตัวตนก็คือการทำลายความเชื่อนั่นเองแต่มันยากมากที่สุดเลยละเอียดมากตัวเนี้ยภพชาติเนี้ยน้อยคนจะทำลายความเชื่อของตนเองได้นะไม่เชื่อตัวเองผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละคือผู้ที่หลงเพราะเราเชื่อมันก็เลยมีเรามันก็เลยเป็นเรามันก็เลยติดอยู่กับคำว่าเราตัวตนของเราแต่ที่แท้ทุกอย่างถูกปรุงขึ้นจากความไม่รู้เวทนาก็ถูกปรุงขึ้นจากความไม่รู้เพราะมันไม่รู้มันก็ปรุงขึ้นมามันเราไม่ได้ทุกข์ตั้งแต่แรกใช่ไหมเราก็เดินก็ได้เราก็นอนก็ได้แต่พอทุกข์มันทุกข์แล้วมันก็หายไปแล้วด้วยพอเราเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเงี้ยคือมันไม่จริงว่างั้นเถอะมันถูกปรุงขึ้นแต่เราก็ไปสำคัญว่ามันจริงจังอย่างเงี้ยเราจะเอาชนะมันได้ยังไงสิ่งนี้สิ่งไหนมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีความดับเป็นธรรมดาก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคลแล้วทีนี้นะคนมีปัญญาก็ไม่ได้ใช้เวลามากล่ะนะมีกำลังสติสมาธิปัญญาเกื้อกูลบริบูรณ์เนี่ยอุคติตัญญูนะเพียงแค่ได้ยินนะก็กระจ่างแจ้งแล้วในธรรมนะแต่พวกเราก็ต้องขนขวายตามกำลังแหละให้กำลังสติสมาธิปัญญามีกำลังถึงจะรองรับได้ทั้งที่ธรรมะมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถรองรับได้เราก็ต้องมาขนขวายตัวเองนั่งดูลมเข้าออกแต่ร่างกายจะกระตุกเป็นช่วงเป็นช่วงอาการนี้เกิดจากอะไรครับความไม่สม่ำเสมอไงของร่างกายเราร่างกายกระตุกกระตุกกระตุกความไม่สม่ำเสมอนะบางทีพลังงานมันก็ตกค้างเนาะเราจะรอดพ้นจากความตายได้ยังไงครับถ้าเราอยากจะพ้นจากความตายเราก็แนะนำเลยว่าอย่าเกิดนะนั่นคือทางเดียวนะใครไม่อยากตายก็อย่าเกิดนะหรือว่าถ้าไม่อยากตายก็มาบวชก็ได้พระไม่ตายท่านว่าอย่างนั้นพระเขาเรียกมรณะ มะโอสุดการฝึกภาวนาสามารถเพื่อลดความเจ็บปวดหรือโรคที่เผชิญอยู่ทั้งในส่วนกายกับจิตได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างต้องลองเองนะธรรมะโอสุดเนี่ยโอสุดเนี่ยต้องลองด้วยตัวเองพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อหรอกนะมันต้องประจักษ์กับตัวเองนะเราจะประจักษ์แจ้งกับความรู้ของตัวเองนะไม่กินข้าวก็ได้เป็นเดือนนู่นแหละนะธรรมะโอสุดเนี่ยโรคที่ป่วยก็หายแบบไม่รู้เรื่องว่ามันมีมันเคยป่วยมาก่อนเมื่อก่อนเราเคยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ย
ไม่คิดว่ามันจะหายมันก็หายอย่างเงี้ยมันมามันไปตามกรรมวิบากนะมันถูกปรุงขึ้นเหมือนกันนะโลกพวกนี้ถูกปรุงขึ้นจากกรรมนะมันมีหมอชาวต่างชาตินะที่เขาทำเรื่องวิจัยเรื่องคนหลายๆคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันในร่างเดียวถ้าบ้านเราก็เรียกคนมีของคนมีของมีคนเขาเรียกว่าคนหลายบุคลิกอ่ะเคยได้ยินไหมเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งว่างั้นเถอะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งที่มีลักษณะนิสัยเนี่ยหลายคนอยู่ในคนเดียวเวลาอารมณ์นี้คนนี้ก็จะอารมณ์ก็จะเป็นคนหนึ่งอีกวันหนึ่งก็จะเป็นอีกคนหนึ่งมีลักษณะหลายๆคนอยู่ในร่างกายเดียวทีนี้มันมีอยู่ร่างหนึ่งเขาเป็นเบาหวานวัดร่างที่เป็นเบาหวานมาปุ๊บถามหาแต่ยาแต่พอไอ้เบาหวานหายไปก็เหมือนเดิมไอ้เนื้อก็ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นเบาหวานเพิ่นไม่ได้เป็นเบาหวานเลยมันเป็นอยู่ตัวเดียวแม้มันมีตั้งหลายตัวอยู่ในนั้นแต่ตัวหนึ่งเป็นเบาหวานพบของคนที่เป็นเบาหวานเขาก็เลยต้องฉีดเบาหวานต้องรับการปรุงแต่งตามกรรมของตนว่ากรรมถูกปรุงมาให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นไปตามกรรมของตนเห็นไหมมันถูกปรุงขึ้นมาทีนี้อีกคนหนึ่งพอเปลี่ยนลักษณะอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชอบแต่งหน้าเขาก็ไม่ได้เป็นเบาหวานเขาก็ไปแต่งหน้าส่องกระจกนะเดินแบบนะเขาก็เลยว่าถ้าว่ามันเป็นอาการทางจิตใช่ไหมแต่เรื่องกายภาพก็มีส่วนนะไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนแต่ว่าจิตเนี่ยมันจะเป็นกำลังหลักว่ากันเถอะคือความเชื่อใครเชื่ออะไรก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมกายภาพไม่ได้บ่งบอกตัวตนจริงๆนะใช่ไหมหลายคนเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายนะแต่ก็ไม่ชอบความเป็นผู้ชายของตนเองตัวตนที่แท้จริงกลับกลายเป็นความชอบที่อยู่ในใจเป็นผู้ชายอยู่แต่บ่ยอมรับกายภาพของเจ้าของแต่อยากจะเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงอยู่แต่ไม่ชอบความเป็นผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายเห็นไหมคือมันมีตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเลือกว่างั้นเถอะตัวที่มันเป็นภพเจ้าของภพอ่ะส่วนกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นแม้แต่ภพของเขาก็ถูกปรุงขึ้นในวิบากกรรมของเขาด้วยละเอียดไหมเรื่องกรรมนี้ละเอียดมากเลยนะเพราะเรื่องราวของแต่ละคนก็จะหมุนไปตามวิบากของตัวเองเห็นไหมต่างคนต่างอยากได้อะไรก็ทำเอาท่านสอนแค่นั้นจริงๆนั่นบุญนั่นบาปนั่นเด้อบุญนั่นละเบิ่งเอาเพิ่นว่างสั้นไหมอยากได้ยังกระเฮ็ดเอาตัวเนาะนั่นมรรคผลนิพพานยังมีอยู่นั่นนะท่านอยากได้อะไรแต่ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ข้างนอกนะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ใครเห็นก็เจอว่างั้นเถอะมองไปที่ใจของตนเองนั่นแหละมองไปที่ความรู้ของตนเองนั่นแหละนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานเป็นแดนเกิดของสรรพสัตว์นะถ้าไม่ได้ชี้ไปข้างนอกเลยถ้าไม่ชี้ไปทางนู้นไม่ได้ชี้ไปทางนั้นนะท่านชี้มาตรงนี้กลางหน้าอกของใครของมันดูเอาเองท่านว่านั่นบุญนั่นบาปอยากได้อะไรก็ทำเอาท่านสอนอย่างเงี้ย จริงแล้วในตัวเรามีจิตดวงเดียวหรือสองดวงครับหลายๆครั้งความคิดมันขัดแย้งกันครับตามหลักพุทธศาสนาถ้าเรามีจิตดวงเดียวแล้วทำไมความคิดมันขัดแย้งกันครับมันเป็นสังขารไงความคิดอ่ะมันมีความคิดดีได้ความคิดไม่ดีมันมีสองด้านนะเหมือนงูมันมีสองด้านจะจับตรงไหนมันก็คือความคิดก็คือสังขารทั้งหมดมันจะคิดดีก็ยังเป็นสังขารอยู่คิดชั่วก็เป็นสังขารอยู่คือความคิดมันมีสองด้านเสมอบนโลกนี้มันมีสองด้านและมันมีสองฝั่งเสมอบนโลกนี้ทุกอย่างนะโอกาสครับการปฏิบัติภาวนาบางทีข้างในแต่อาศัยพื้นซึ่งพื้นทำได้ตลอดแบบนี้เป็นการบ่มเพิ่มวิธีของเรา
ริ่มมีกำลังหรือยังครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วการฝืนอารมณ์ตัวเองทำไปเรื่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละเป็นการฝึกเพาะบ่มอินทรีย์ของตนให้มีกำลังขึ้นผมจะซื้อเครื่องบวชมาเตรียมไว้ผมตั้งใจบวชแต่ก็มีคนบอกว่าเขาไม่ซื้อมาเตรียมไว้เขาไม่ให้ตั้งใจบวชเข้าผมก่อนค่อยตั้งใจผมบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นความเชื่อของเขาแต่ผมก็นั่งนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ผมคิดว่าการจะทำอะไรนั้นถ้าเราตั้งใจเตรียมไว้ให้มันดีราบลื่นผมเข้าใจถูกนะครับหรือว่าเข้าใจผิดถูกต้องแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วห้ามตั้งใจ เข้าใจถูกต้องแล้วความตั้งใจไว้เมื่อเรามีความตั้งใจนั่นแหละคือหลักทำอะไรก็ต้องมีความตั้งใจความตั้งใจนั่นแหละคือสตินะฮะทุกอย่างบทเรียนแค่ขั้นกลางสิบป้อสิบมั้งปี56นะปีนี้ปีอะไรละนั่นแหละสิบปีได้แล้วมั้งหรือ11ไม่รู้สิบเนาะสิบสิบเนาะ65ขอโอกาสให้เข้าใจครับเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีเดินจงกรมอะไรเงี้ยแล้วหยุดเขาหยุดเขาหลับตาพอหลับตาปุ๊บมันเห็นมันข้างหน้ามันก็นิ่งมันมืดๆมันดำๆมันมืดอ่ะเนาะแต่ว่ามันรู้ลมด้วยมันเป็น2นะครับมันอยู่เป็น2คือแต่ว่ามองไปข้างหน้าด้วยแล้วก็มีลมด้วยอ่ะครับมันอย่างงี้ต้องทําไงต่อครับไม่ทำไงถ้าเราทำบ่อยๆมันจะมี3ด้วยซ้ำดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นความสังเกตของเราเมื่อก่อนเราเป็นคนพามันทำแล้วทำไมมันทำของมันอย่างเงี้ยเราจะสังเกตเห็นร่องรอยของมันแต่ถ้าเราไม่ทำเราจะไม่เห็นมันนะเมื่อก่อนเราก็ทำเมื่อก่อนเราเป็นคนพามันพุทโธพุทโธพอมันมีกำลังขึ้นมาปุ๊บเอ้ยใครมาพุทโธอยู่นี่น่ะมีคนนึงพุทโธแล้วมีอีกคนนึงดูด้วยนะอีกคนนึงมาสังเกตอีกเอ้าแล้วใครอีกคนนึงเนี่ยมันแล้วเราจะเห็นเป็น3มิตินะถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วมันก็จะวนกันอยู่เดี๋ยวก็กลับมาเป็นเราเดี๋ยวก็กลับไปเป็นเขาเดี๋ยวก็อยู่อย่างเงี้ยวนกันอยู่เงี้ยเราเนี่ยทำความรู้ให้มันพอดีให้มันเป็นกลางคือให้ปราศจากอคติให้วางใจไว้กลางๆไม่ลำเอียงเพราะรักก็คือรู้มันก็จะค่อยๆปรับของมันเองอะไรที่มันไม่จริงมันก็จะทิ้งมันก็จะตามความจริงตรงนี้เป็นธรรมวิจยะนะมีความเอิบอิ่มใจมีความปราบปลื้มใจเกิดขึ้นเกิดศรัทธามันก็จะเชื่อมั่นความจริงก็จะปรากฏไปเรื่อยๆจนหมดความเชื่อนะพอเราไปเจอความจริงขั้นสูงสุดแล้วเราก็หมดความเชื่อด้วยสิ่งที่เราเคยเชื่อมันก็ไม่มีมันก็แม้แต่ความเชื่อนะบ่าวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะอนุโมทนากับยติธรรมเนาะเข้ามารับฟังกันขอให้เจริญในธรรมเนาะแล้วก็สามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ